ช่อง7สีร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนนิตยสารเดียวแพรเรนติ้งเหนือรายการผมโอมหนุ่มน้อยหน้าเข้มขี้เล่นมาเวลาเฮฮาหน้าหนุ่มรักครับส่วนผมน้องพุทธหนุ่มน้อยน่ารักคึกคักตลอดเวลาเลยน่าจะเที่ยวน่าทีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการเรื่องเด็กๆรายการที่มีแต่รอยยิ้มความสุขสนุกสนานแถมยังได้สาระความรู้มากมายแบบเด็กๆนอกห้องเรียนและหลังเลิกเรียนด้วยครับเพียวครับเขาได้ซองจดหมายอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เนี่ยนะเขาเขียนตอบคำถามประจำสัปดาห์มานี่เขาชื่อว่าน้องขวัญเพชรอินทสุรัตน์และที่สำคัญที่สุดเลยเขาได้วาดภาพเกี่ยวกับรายการเรื่องเด็กๆมาด้วยน่ารักมากมากถ้าน่ารักแบบนี้นะก็รับหนังสือเล่มปอของเด็กทั่วโลกก็คือโลกของลาโมนาเอาล่ะเรามาพูดถึงเรื่องเที่ยวกันเลยดีกว่าครับวันนี้เนี่ยนะพี่พามาเที่ยวที่ชลบุรีพัทยานั่นเองแล้วเราก็ชวนเพื่อนมาเหมือนเดิมครับใครเหรอครับพี่อมเพื่อนคนนี้เนี่ยนะคนทั่วประเทศเนี่ยรู้จักกันหมดเลยเขาเนี่ยนำเป็นตลกที่แบบว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนั่นแบบนั่นถูกต้องพี่แจ๊คครับมานี่เลยครับพี่แจ๊คพี่แจ๊คครับพี่แจ๊คหนูเลยครับพี่อยากจะบอกว่าที่พี่เดินมาให้น้องเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะพี่เดินมาไกลมากที่พี่ต้องเดินมาไกลขนาดนี้เพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนติดดินไม่บ่นไม่พูดความอดทนสูงถามว่าพี่เหนื่อยไหมเหนื่อยก็บอกเลยว่ามากแต่เรามาที่พัทยาเนี่ยมันต้องสี่แปลว่าทะเลเนาะไปเที่ยวทะเลกันเลยพี่ไม่ไหวพี่ครับวันนี้เราไม่ได้มาเที่ยวทะเลนะครับนี่ทำไมทำกับพี่แบบนี้มาถึงพัทยาเพื่อเที่ยวทะเลสิครับน้องโอมโอ้โหแต่มีที่ที่น่าสนุกกว่าทะเลนะคะครับที่นั่นก็คือตลาดน้ำสี่ภาคนั่นเองโอ้ตลาดน้ำสี่ภาคถูกต้องคุณพระช่วยคุณพระช่วยให้ตายเถอะฟังชื่อก็น่าสนุกมากเลยตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยมันก็ต้องมีกลางกลางเหนือใต้อีสานเดี๋ยวภาคกลางเนี่ยเราเที่ยวด้วยกันโอเคครับทีนี้เรามาแบ่งไกด์ที่จะพาไปแต่ละภาคหน้าตาดีผมครับต้องภาคใต้ใต้ของผมนะคุณแม่เป็นลำปางงั้นผมขอภาคเหนือครับถ้าอย่างนั้นภาคสุดท้ายเป็นของพี่บอกกับหน้าตาพี่มากเดี๋ยวภาคอังกฤษเนี่ยพี่จะพาน้องไปเที่ยวอีสานไม่ใช่เหรออีสานนั่นแหละชวนเพื่อนเที่ยวสนับสนุนโดยโฟมอสมินิที่ตลาดน้ำสีภาคเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะครับถ้าเพื่อนๆได้ลองมาเที่ยวที่นี่ก็จะรู้ว่ามีทั้งของกินของที่ระลึกครบทุกภาคเลยล่ะครับอย่างที่ตลาดน้ำของภาคกลางก็จะมีร้านค้าขายอาหารมากมายดูสิครับพี่แจ๊ดโอมแล้วก็ฟรุตกำลังอร่อยกันใหญ่เลยโอ้โหกินของคาวกันเรียบร้อยก็ล้างปากด้วยสับปะรดฟูแลหวานหวานคนละลูกแหมน่าอิจฉาจังเลยครับ ต่อไปเราจะไปภาคไหนกันต่อพี่ยังมีค่ารถอยู่น้องเอ๋ยรายการต่อไปโอมจะพาไปแอวภาคเหนือไปแอวภาคเหนือจะพาไปกินของดีโอ้ยของดีแต่อี้รู้ได้จัดใดว่าของขึ้นหน้าขึ้นตาทั้งภาคเหนือเขาเนี่ยมีของกินอะไรดังก็ข้าวซอยกับน้ำเงี้ยวไงข้าวซอยไหนกับเจ้าไม่เคยกินข้าวซอยอะไรเนี่ยเลยอยากกินไหมอยากกินนั้นตัวไอ้พี่มาเลยไปอะไรของมันกล้วยปี นี่ครับคือข้าวซอยน้ำเมียวนี่รสชาตินะครับไม่ต้องพูดถึงล่ำแต่แล้วพี่แจ๊ดเนี่ยโอ้โหนี่กี่จานแล้วเนี่ยพี่แจ๊ด
กาลายกาลายโอ้ไม่เก